บินฉวัดเฉวียนของโดรนมากถึง300ลำเพื่อแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญของไทยพร้อมอีกองค์ประกอบสำคัญคือเพลงซิมโฟนี2บทที่แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งโคโรเนชั่นที่ใช้แรงบันดาลใจจากสรรเสริญพระนารายณ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาและเพลง Majesty ซึ่งแต่งขึ้นตามฉันทลักษณ์ของเพลง Hymn บทสวดศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกตะวันตกนี่คือผลงานของไทยซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งประพันธ์โดยพันเอกประทีปสุพรรณโรจน์และบรรเลงโดยวงดนตรีเฉพาะกิจที่รวบรวมนักดนตรีมากความสามารถภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์สุกรีเจริญสุขอดีตคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ก่อตั้งที่ฝันว่าอยากจะสร้างวงดนตรีคลาสสิกไทยฝีมือดีซึ่งไม่ยึดติดกับการบรรเลงบทเพลงของขีตกวีตะวันตกแต่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่จะเป็นดนตรีแห่งอนาคตของไทยทางสำนักนายกเขาก็มาหาผมผมว่าให้พันเอกประทีปเขียนเพลงเป็นซิมโฟนีออร์เคสตราประกอบโดรนคุณดูนี่โดรนนี่เป็นโลกสมัยใหม่แล้วนะแล้วก็ทำเพลงที่แบบเขียนใหม่ของจักรวาลเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นมันเป็นการคอลเลกทีฟความยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันที่มีอยู่ในสังคมไทยเผื่อเป็นพลังของโลกอนาคตแต่ใช้ดนตรีใช้วงซิมโฟนีและนักดนตรีที่ฝีมือดีสุดในประเทศไทยอ่ะเล่นเกือบ1ปีหลังเกษียณอายุงานของอดีตคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังแทบไม่ต่างจากเมื่อ30ปีก่อนทั้งเรื่องส่งเสริมการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงของนักเรียนดนตรีในนามมูลนิธิส่วนตัวสิ่งเดียวที่ต่างออกไปคืออิสระที่มากขึ้นทำให้ได้งานที่สนใจทั้งการเรียบเรียงผลงานเพลงไทยหลากหลายแนวการสร้างสรรค์ผลงานที่แต่งขึ้นใหม่รวมถึงโครงการด้านการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กเรื่องเกษียณเนี่ยมนุษย์เข้าใจการเกษียณผิดคุณไม่เคยทำงานเกษียณการทำงานไม่เคยเกษียณงานก็คืองานคุณเกษียณเมื่อไหร่คุณตายอ่ะงานคือชีวิตและถ้าหากว่าคุณสามารถทำงานได้มีความสุขชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากนะการรับใช้ชาติช่วงเวลาใดเวลาใดเวลาหนึ่งในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งผมได้ทำไปแล้วเช่นผมเป็นคณบดีเป็นอาจารย์สอนเนี่ยผมหมดหน้าที่ไปต่อไปนี้เป็นงานที่ผมรักแล้วนะงานที่ผมอยากทำเป็นงานที่ผมอยากทำเนี่ยผมทำจนวันตายก็ได้สิ่งที่นักการศึกษาด้านดนตรีอาวุโสของไทยคาดหวังคือการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้ได้สัมผัสกับดนตรีตั้งแต่แรกเกิดโดยได้แรงบันดาลใจจากหลานชายคนแรกของตัวเองซึ่งเริ่มจับไวโอลินตั้งแต่ยังไม่ถึง3ขวบเป็นที่มาของโครงการเรียบเรียงเพลงสำหรับเด็กทั้งไทยและเทศเป็นผลงานซิมโฟนีโดยหวังว่าบทเพลงเหล่านี้จะเป็นต้นทางให้เกิดนักดนตรีรุ่นใหม่ขึ้นมารับช่วงผลักดันวงการดนตรีต่อไป